สวัสดีค่ะช่องนินนินอินยันมานินนินเชียงตุงค่ะก็ปีใหม่เมืองเหนือเนาะก็ต้องทำขนมประจำปีใหม่ก็คือข้าวหูจ้างนั่นเองนะคะส่วนวิธีการทำให้ภาพเล่าเรื่องดีกว่าเนาะวินเนอร์ให้กำลังใจเหรอลูกวินเนอร์หนูมาให้กำลังใจเหรอลูกนี่อันนี้คือสวนเล็กๆหน้าบ้านปลูกถั่วลันเตาไว้จะผันตัวมาเป็นเกษตรกรยุคใหม่แอเลเห็ดเขาหูจ้างจำระถึงปีมายาววินเนอร์ให้กำลังใจเหรอเลิกไปไหมอ่ะตอนนี้ไม่รู้นะ
ถาลูกเกตเต้กันหรอได้ไหมข้าวเผ็ดปังโวยนะฮะเออนั่นก็ว่าอุ่นเกินเอาข้างล่างทำล่างอ่ะทำปังลูกมาแทนปังมีของไม่เป็นเศร้าไปคนเยอะเลยนะไม่เกิดอ่ะเรียกว่าปีปันคนนี่เด็กจุ๊บอ่ะเด็กใหญ่จุ๊บอ่ะแต่พอดีดีอ่ะคนหนังกับแมนแมนงั้นละจริงนะจุ๊บก็ไหนนั่งใครได้ป่ะอีพ่อแต่จริงเหรอได้ป่ะแล้วก็แต่จริงได้ป่ะทำเบียงมันพอกใครอีพ่อเนี่ยนั่งใครอ๋อแล้วเบียงจะเป็นสองแขนป่ะดูมันเฉาขึ้นมาออกค่ะกำพังหมดเกลือกำเกลือกเกลือผมยืดยาวทั้งหมดต้องมียาป่ะมันพอดีเลยเห็นมั้ยเขาสองก็เห็นมั้ยชมกันการชมกันมั้ยได้แถบนั้นมันพอดีเนี่ยก็คือแบบอะไรเนี่ยพวกนี้จะเร็วว่างกลางนี้เองใส่กูบาแสะใครไหมเนี่ยไม่จอยกันวินเนอร์เนื้อมาลูกหมาออนเนื้อมาอยากให้ไปขังเธอแล้วนี่ติดมือไงขอเขาทำติดมือก่อนช่างมันเออของคนไทยก็ไม่ได้ผมติดมือแสดงว่าเซียนทำมาตั้งแต่เด็กเซียนมากจริงๆไม่ใช่อะไรนะอยากเสร็จเร็วๆขี้เหนียวเข้าฟองฉันนึกว่าเธออยากเสร็จเร็วๆก็ทางบ้านเขยไว้ๆแรงเห็นไว้ๆพอเห็นเอากับลูกบ้านจ้าวินเนอร์วินเนอร์โนวินเนอร์โนมาวินเนอร์ใช่ไหมหรือว่าเธอจะปั่นแล้วอะไรอ่ะอะไรอ่ะนุชเรียกฉันทำไมอ่ะทั้งวันทั้งคืนไปสิไปซ่าละพังไปไปสิไปซ่าไปเลยมีเกิดไงลูกมันเป็นเจ้าของผมมันบอกก็บอกเขายิงเจ้าเขาจุกเขาเป็นหนึ่งมันแบบเต้นมันไหนอ่ะในมันมีปังไหมไม่มีไม่มีมันไหนอ่ะมีหมาป่าสุดเกิดไงเอาหมาป่ามีของคนมึงมึงอยากใส่จริงนะก็กำปอบไปก็ยังไม่ใส่หรอกเดี๋ยวเราไปเรียนมาบ้างบ้างมาโกงไหวหรือไม่โกงโกงมันเหม็นอ่ะเนาะแต่ว่าไซน์ไซน์เนี่ยมันถึงป๊อปพี่ตาคนนี้ไม่ได้มันกินมากกว่ามันถึงป๊อปพูดรสชาติเนาะร้อนกับอิ่มยังเป็นร้อนเนี่ยกินข้าวมีอะไรก็กินอยากไว้กับใส่สดได้ไหมข้าวอ่ะ
ันเนาะแกงยักษ์ขึ้นมาที่นั่นกองไอ้ยักษ์ยักษ์น้องใส่ของให้ต่อให้เราดิสเปนกับอันแน่นอนหลีอยู่บนขับวาย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 เนี่ยตั้งในเป็นสวนสวนเล็กๆนี่นี่ปลูกไว้อันนี้กำลังเพาะพริกหยวกส่วนอันนั้นคือต้นลันตาวแล้วก็มีผักนะฮะมีพริกด้วยกำลังทำข้าวหูจ้างกันอยู่ข้าวหูจ้างนินนินคือเซียนมากทำมาตั้งแต่อายุ10ขวบสมัยก่อนทำขายด้วยเนาะใช่ค่ะตอนนี้ทำขายไม่ไหวทำกินแล้วก็แจกญาติญาติเกือกนี่นี่ทำไม่เป็นอันนี้คุณยายจะเรียกว่าเกลือกเกือกเขาหูจ้างเน้นๆกับคุณยายทำเป็นแต่นี่ทำไม่เป็นคือนี่ทำได้นะแต่คุณยายบอกไม่สวยไม่ให้นี่ทำนะฮะข้างบ้านเขาก็มีความสุขเปิดเพลงเสียงดังเลยพี่เนนเอาเขาหูจ้างในแคบในย่อมเหรออันกระตัดหางเขาเส้นกันเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวคุณยายมาทำสิกตรงกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สิกหางสองข้างใช่ไหมกว
ว่าจะได้80สตังค์อันนี้หัวนึงได้80สตังค์นะคะโอเคแล้วก็สิกหางอันนี้เราเรียกหางเนาะสิกหางปลายสิกปลายมันเนาะเย้เสร็จแล้วฉีกข้าวเส้นขนมจีนนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นมาเขาก็จะเอากระตะแห้งเนาะเอากระตะแห้งเนี่ยก็บรรจุถุงพลาสติกแล้วก็ส่งไปขายต่อตามเมืองเนี่ยเรารับจ้างสิกข้าวเส้นนะคะหัวเนี่ยต้องสิกตรงกลางแล้วก็สิกตรงปลาย2อัน60จั๊บ80สตางค์ไม่ถึง1บาทโอเคเดี๋ยวสิกต่อคุณยายบอกยังหมิ่นเงินน้อยก็เวลาว่างๆนะคะถ้าเวลาว่างๆเนี้ยนี่จะชอบขึ้นไปนอนนอนจนถึงแบบบ่าย2บ่าย3เนี่ยคุณยายบอกถ้านอนเยอะเดี๋ยวสมองจะไม่ทำงานคุณยายก็เลยให้สิกข้าวเส้นนะฮะสมัยก่อนเราก็สิกอยู่แหละเนาะแต่ว่าเจ้าประจำที่เราสิกอ่ะคือเขาไม่ได้ทำแล้วไงอันนี้ก็คือเจ้าใหม่นะโอเคเดี๋ยวสิกข้าวเส้นต่อก่อนค่ะลมพัดหนูกลัวเหรอเวนเนอร์นอนไหนนอนไหนห้องผ่าปั้นนอนไหนห้องผ้าให้ลูกนอนลูกนอนใกล้ๆแม่